อังเดรโอนาน่านะครับก็ได้ไปอำลาเพื่อนร่วมทีมเก่าที่อินเตอร์มิลานเรียบร้อยครับแล้วเขาก็มาตรวจร่างกายกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางไปที่แข่งขันเกมช่วงปรีซีซั่นต่อที่สหรัฐนะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบรรลุข้อตกลงในการซื้อโอนาน่าเรียบร้อยครับจะแบ่งจ่ายค่าตัวเป็น4งวดในราคารวมคือราวๆ55ล้านยูโรครับรายงานจาก Sky Sport บอกนะครับว่าตอนนี้ตัวโอนาน่าเนี่ยเขาอำลาเพื่อนที่อินเตอร์เรียบร้อยครับและก็จะมาที่อังกฤษมีการตรวจร่างกายและก็จะบินต่อไปที่สหรัฐนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวชั้นนำอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าโอนาน่าเนี่ยมาถึงอังกฤษแล้วตั้งแต่เมื่อวานก่อนหน้านี้และก็น่าจะมาตรวจร่างกายมาเซ็นสัญญาใหม่กันเรียบร้อยครับเป็นคนที่เทนฮากให้ความสนใจและมาปิดดีลหลังจากเคยร่วมงานมาก่อนหน้านี้กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับลงสนามปีที่ผ่านมากับอินเตอร์มิลานนะครับผลงานโดดเด่นครับ41เกมเก็บคลีนชีทได้19ครั้งหรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งที่ลงแข่งขันเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ